Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2024ซีรีส์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์วันที่6การเผชิญหน้าที่แท้จริงกับพระเจ้าในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่4ขณะโมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือโยโทนผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนท่านได้พาฝูงแพะแกะข้ามถิ่นทุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบทูตของพระยาเวก็ปรากฏแก่โมเสสเป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้โมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่มิได้ไหม้โมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าทำไมพุ่มไม้จึงมิได้ไหม้เมื่อพระยาเวทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดูพระองค์จึงตรัสเรียกท่านจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่น่าเศร้าที่หลายครั้งคนส่วนใหญ่ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนกลับไม่มีประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับพระเจ้าอย่างแท้จริงเราได้แทนที่ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าด้วยแนวคิดศาสนศาสตร์และพิธีกรรมต่างๆชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเต็มไปด้วยเช็คลิสต์และสิ่งที่ต้องทำแต่จุดอ่อนใหญ่ที่สุดคือในหัวใจของเราเองกลับว่างเปล่าแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าหรือศาสนศาสตร์ของเราอาจประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆมากมายแต่ประสบการณ์คริสเตียนที่แท้จริงจะต้องมีเรื่องการเผชิญหน้าอย่างแท้จริงกับพระเจ้าด้วยเสมอหากไม่มีสิ่งนี้ศาสนาก็เป็นเพียงเงาสะท้อนของความเป็นจริงเป็นเพียงสำเนาราคาถูกของต้นฉบับที่ครั้งหนึ่งผู้คนในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านได้ยินเคยมีประสบการณ์เท่านั้นจะมีอะไรน่าเศร้าไปกว่าการที่เราเติบโตขึ้นมาในคริสตจักรตั้งแต่เด็กจนแก่ชราแต่กลับไม่รู้จักอะไรไปมากกว่าพระเจ้าสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นจากแนวคิดของมนุษย์พระเจ้าที่ไม่มีตาจะมองเห็นไม่มีหูที่จะได้ยินและไม่มีหัวใจที่จะรักไม่ต่างอะไรกับรูปเคารพในพระธรรมสดุดีบทที่115ข้อที่3ถึงข้อที่8พระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรค์สิ่งใดที่พอพระทัยพระองค์ก็ทรงกระทำรูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำเป็นผลงานของมือมนุษย์รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้มีจมูกแต่ดมไม่ได้มีมือแต่คลำไม่ได้มีเท้าแต่เดินไม่ได้รูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ได้ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกันแต่แท้จริงแล้วเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าส่วนตัวได้ในวันนี้เราชื่นชมยินดีได้เพราะเรามีทุกสิ่งดังที่อับราฮัมดาวิดหรือเปาโลเคยมีในพระองค์ไม่ต่างเลยจากเราทูตสวรรค์ที่อยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์เพราะเราเองก็มีพระเจ้าและไม่ต้องการสิ่งใดนอกเหนือจากพระองค์เพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นก็เพื่อเราและเพื่อทุกคนที่ได้มีประสบการณ์ในความรอดร่วมกันกับเราในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่3และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีประสบการณ์ใดที่เราได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าบ้างการได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวขอทรงอย่าให้เราได้จำกัดพระองค์ไว้ในกรอบความคิดของเราเองเราขอยอมจำนนต่อหน้าพระองค์ขอละทิ้งวางรูปเคารพในความคิดและชีวิตของเราลงขอทรงให้เราได้มีประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับพระองค์เพื่อเราจะได้รู้จักสัมผัสและรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ